สวัสดีค่ะทุกคนก็จากที่เราได้มีลงคลิปพูดถึงหนังสือ3ามเล่มนะคะที่จะช่วยเรารีวิวชีวิตในปีที่ผ่านมานะคะก็จะมีหนังสือเล่ม emotional first a i d emotional agility นะคะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็คือ designing your work life นะคะเล่มนี้ ทั้งสามเล่มนี้พลอยก็หยิบมาเพื่อที่จะทำ self reflection journal ของปี2022แล้วก็ทำ New Year resolution ของปี2023นะคะถ้าใครสนใจยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วก็สามารถไปเปิดดูได้เนาะก็จะพูดถึงหนังสือทั้งสามเล่มนะคะว่าเอามาใช้รีวิวชีวิตของเรายังไงได้บ้างทีนี้พลอยก็กลัวว่าเดี๋ยวหลายคนที่ฟังแล้วอาจจะแบบเออ ไม่เห็นภาพของเจอรเนลที่จะออกมาว่าหน้าตามันน่าจะต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอยก็เลยทำเทมเพลตของ self reflection journal นะคะที่จะรีวิวชีวิตของปี2022ที่ผ่านมากับ new year resolution ของปีหน้าค่ะซึ่งก็ได้ออกมาเป็นเทมเพลตอันนี้นะคะจะมีลิงก์อยู่ใน description นะถ้าใครสนใจก็ไปดาวน์โหลดมาลองเขียนคุยกับตัวเองดูได้ค่ะ ก็คือตัวเจอเนอวันนี้พอยคิดว่ามันน่าจะใช้เวลารวมๆแล้วประมาณแบบ3ชั่วโมงนิดๆนะคะ3ชั่วโมงครึ่งถึง4ชั่วโมงหรือถ้าเกิดว่าใครไม่ได้แบบอยากลงรายละเอียดหลายโมเมนต์มากหลายเรื่องหลายโกมากก็อาจจะไม่ถึงเนาะแต่ว่าก็อาจจะเผื่อเวลาเอาไว้ให้กับตัวเองนิดหนึ่งนะคะอ่ะเรามาเริ่มต้นอันแรกก่อนเลยอ่อเดี๋ยวพลอยบอกก่อนละกันว่ามันน่าจะมีพาร์ทไหนบ้าง อันแรกก็จะเป็นเรื่องของ key moment ที่ผ่านมาของปี2022นะคะแล้วก็จะเป็นการเช็คอัพ your mind. เสร็จแล้วก็จะเป็นพาร์ทของ self love reflection and new year resolution ค่ะ3ามพาร์ทใหญ่ๆนะคะแต่ว่าก็จะมีพาร์ทย่อยๆอย่างพาร์ทแรกเนี่ยคือ key moment ในปี2022เนี่ย เราอาจจะ list เป็น bullet ออกมาค่ะว่าในปีที่แล้วถ้าไล่เรียงตาม timeline แล้วเนี่ยเราเองเรามีความทรงจำหรือมีเหตุการณ์ที่เราอยากจะจดจำหรือว่าอยากจะตกตะกอนหรือเรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรแบบในเชิงลึกเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านั้นนะคะก็ list ออกมาเป็น bullet แบบนี้นะคะยังไม่ต้องลงรายละเอียดเนาะพอ list ออกมาได้แล้วอะค่ะอาจจะไม่ต้องเยอะมากคิดว่าเอาแค่เป็น key moment ก็พอ และโมเมนต์เนี่ยพอได้หัวข้อมาแล้วว่าเป็นเรื่องอะไรใช่ไหมเราก็จะมาเขียนฟรีไลติงค่ะของแต่ละ key moment กันว่า key learning ที่เกิดขึ้นของเราในแต่ละโมเมนต์น่ะแต่ละเหตุการณ์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะก็อาจจะเขียนแบบไม่หยุดมือเนาะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะคะว่าแบบเออเราได้เรียนรู้เชิงลึกอะไรเราได้ตกตะกอนความคิดอะไรเกี่ยวกับโมเมนต์เหล่านั้น แล้วก็ลองใช้เวลาแป๊บนึงอะคะ่ะในการเขียน appreciate ลงไปนะคะเราอยากจะขอบคุณใครขอบคุณอะไรขอบคุณตัวเองก็ได้นะอ่าก็เขียนลงไปนะคะอันนี้ก็จะเขียน5นาทีในแต่ละโมเมนต์นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเช็คอัพ your w h กันอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดใครยังไม่มี วายนะคะคุณค่าในการใช้ชีวิตที่มันชัดเจนก็อาจจะลองไปเปิดเล่มนี้ดูนะคะมันจะมีคำถาม10ข้อที่ลองตอบดูแล้วเราอาจจะได้คำตอบของเราว่าวายในชีวิตเราคืออะไรเนาะทีนี้ถ้าสำหรับใครที่มีวายที่ชัดเจนแล้วและในปีที่แล้วได้มีการตั้งเป้าหมายเอาไว้อ่าเราก็มาทำเป็นบุลเลตเอาไว้ก่อนนะคะว่าวายแต่ละข้อเราอะเราได้มีโกอะไรบ้าง วายแต่ละข้อมีโกอะไรบ้างเนาะโกแต่ละเรื่องนั้นนะคะเรามี success แล้วก็มี fail ในเรื่องอะไรบ้างอาจจะแค่ bullet เป็นหัวข้อก่อนจะได้ไม่ใช้เวลานานมากเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมาลงรายละเอียดในการทำ f r e e l r i t i n g ของแต่ละตัวนะคะอ่ะก็จะมีทางโกที่มันก็สอดคล้องไปกับวายในชีวิตเราใช่ปะแต่มันก็จะมีโกอย่างอื่นที่ไม่ได้แบบ เป็นไปตามวายที่เราตั้งเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้เป็นอะไรเพราะคิดว่าเราก็กริสกเหนะล้นั้นอลงมาด้วยเหมือนกันเราก็บุลเลตว่ามี s ักเซสอะไรแล้วก็มีเ a ลอะไรนะคะจากนั้นในเรื่อง s ักเซสแต่ละข้อค่ะ,อะดอทที่เป็น s ักเซสเนี่ยเรามาทำ appreciation and gratitude journal นิดนึง คือ Success แต่ละข้อเราจะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะในการทำ free writing โดยที่ free writing อันนี้เราก็จะเขียนว่าเออเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกซาบซึ้ง appreciate อะไรยังไงกับเหตุการณ์เหล่านั้นและเราอยากจะขอบคุณใครและอะไรเออกับสิ่งที่ทำให้เราสามารถ achieve เป้าหมายที่เราตั้งใจจะทําในปีที่แล้วได้เขียนเหมือนกันนะคะสำหรับ success ในทุกเรื่องและในส่วนของความ f a ลเนาะสิ่งที่เราล้มเหลวจากการตั้งเป้าหมายเอาไว้ในปีที่แล้วอะคะ่ะมันมีเรื่องอะไรบ้างที่เรา bullet เอาไว้เนี่ยเราก็จะมาเขียน r e ีไ e ต t i n g เหมือนกันว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราคิดว่าเราจะทําอะไรต่างออกไป ถ้าเกิดว่าเหตุการณ์แบบเดียวกันเนี่ยมันเกิดขึ้นในครั้งหน้าอ่าแล้วก็จากความล้มเหลวแต่ละข้อเนี่ยมันมีมันนำพาให้เราได้พบเจอกับโอกาสอะไรบ้างและจากความล้มเหลวแต่ละข้อนี้มันทำให้เราเติบโตแล้วก็แข็งแกรง่งเข้มแข็งขึ้นในแง่มุมไหนบ้าง ใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะในการในการเขียนถึงความล้มเหลวของเราทางเรื่องของ Success และ Fail ในปีที่ผ่านมาเนี่ยพอเราได้มีการทำ Free Writing เนี่ยพอคิดว่าเราจะได้รู้สึกชื่นชมแล้วก็รักทั้งตัวเองและสิ่งรอบข้างรวมถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้มากขึ้นนะคะคือบางทีอะเราแบบอาจจะมองข้ามความสำเร็จเล็กๆน้อยๆ ของเราไปเออถ้าเราได้มีเวลาในการที่จะหยุด appreciate มันชื่นชมมัน celebrate มันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกแบบเออภูมิใจในตัวเองมากขึ้นดีใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวมากขึ้นซึ่งในความเฟลก็เหมือนกันนะคะถ้าเราได้ใช้เวลานิดนึงถอยห่างจากความเจ็บปวดแล้วเรียนรู้มองเห็น positive ที่เกิดจากความล้มเหลวแต่ละอันนะเพราะว่ามันก็จะทําให้เราได้เติบโตไปอย่างแบบเจ็บปวดน้อยลงเนาะจากนั้นนะคะพอเราผ่าน key moment ต่างๆผ่านทั้งเรื่องของอเป้าหมายที่เราตั้งไว้การ success การ fail ในแต่ละเป้าหมายทีนี้เราก็พอจะได้เรียนรู้อะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาซึ่งก็อยากจะ ให้ทุกคนได้ใช้เวลาในการที่จะแบบเออเรียนรู้แล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะใอยก็เลยดีไซน์ให้มันมี self love reflection journal ด้วยนะคะก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นอกเหนือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดอะคะ่ะเราขมวดแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเรามองตัวเองเราคิดว่าเออเรายังมีข้อเสียอะไรที่เรา ยังไม่ชอบบ้างแล้วเราอยากจะทําให้มันดีขึ้นบ้างถ้าเกิดว่าเราได้ยอมรับในข้อเสียเหล่านั้นนะคะสิ่งที่เรามองเป็นข้อเสียมันก็จะทําให้เราได้รักตัวเองมากขึ้นเนาะคือแบบถ้าเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยฉันไม่ชอบที่ฉันเป็นแบบนี้แต่ว่าฉันยอมรับได้เออแล้วก็โอเคเปิดใจที่จะพัฒนาและปรับปรุงมันต่อไป เออเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราผ่อนคลายกับตัวเราเองมากขึ้นแล้วเราก็จะมีความรักความเข้าอกเข้าใจในตัวเองมากขึ้นนะคะอ่ะก็เริ่มที่การยอมรับตัวเองก่อนเนาะเราก็จะมาิส s t ข้อเสียที่เรารู้สึกว่าเออเราไม่ชอบอะแต่เราอยากจะทําให้มันดีขึ้นอะลงไปนะคะอาจจะมีพอยว่าซักแบบไม่เกิน3ข้อก็น่าจะกําลังพอดีนะคะแล้ก็แต่ละข้อเนี่ยใช้ free i ติ t i n g ค่ะเขียน ถึงข้อเสียแต่ละข้อสักประมาณ5นาทีนะคะโดยที่อยากจะแนะนำให้ใช้มุมมองของบุคคลที่3เพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ตัดสินตัวเองมากจนเกินไปนะคะก็ลองใช้สายตาของคนนอกมองเข้ามานะคะว่าข้อเสียแต่ละข้อเนี่ยเออเราจะยอมรับมันยังไงและเราอยากจะเติบโตต่อไปยังไง ถ้าใครนึงไม่ออกก็อาจจะลองจินตนาการค่ะว่าข้อเสียที่ริส์ออกมาเหล่านี้ไม่ใช่ของเราอเป็นของเพื่อนเราแล้วเราอะ่ะกำลังจะเขียนถึงเพื่อนคนนั้นเออเขียนแบบที่เรารักเพื่อนคนนี้มากๆจริงๆโดยที่แบบเราไม่ได้อยากจะตัดสินเพื่อนอะ่ะเออก็ลองเขียนถึงข้อเสียของเพื่อนดูนะคะว่าแบบเออเราอยากจะพูดยังไงกับเพื่อนให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถยอมรับเรื่องนี้ของตัวเองได้ มีวิธีในการที่จะช่วยให้เขาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้มันเติบโตขึ้นได้ยังไงในแต่ละเรื่องนะคะก็เขียนประมาณ5นาทีสำหรับแต่ละหัวข้อต่อไปก็จะเป็นการ appreciate ตัวเองแน่นอนว่ามันก็จะต้องมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นบ้างแหละสำหรับตัวเราเองอะเนาะว่าเอ้ยเราทำอะไรได้ดีบ้างในปีที่ผ่านมานะคะสิ่งที่เราชอบแล้วก็ เออรู้สึกว่าน่าจะชื่นชมตัวเองสักนิดหนึ่งเนาะแล้วก็บุลเลตออกมานะคะสักประมาณ3ข้อก็ได้แล้วแต่ละข้อเนี่ยก็เขียนฟรีไลติงประมาณ5นาทีนะคะโดยที่เหมือนเดิมเราอาจจะเหมือนเป็นการเขียนโน้ตถึงเพื่อนก็ได้ว่าเออถ้าสิ่งที่เพื่อนทำได้ดี3 3เรื่องเนี้ยแต่ละเรื่องอะ่ะเราอยากจะพูดชื่นชมให้กำลังใจเพื่อนอยังไง เออแล้วก็อยากจะบอกเขาว่าให้เขาทําต่อไปเพื่อให้มันเติบโตไปในแง่มุมไหนบ้างเขียนถึงแต่ละข้อประมาณ5นาทีนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้ง Key Learning จากโมเมนต์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้กนการ s ั c เซ s การเฟลในแต่ละเรื่องในแต่ละเป้าหมายรวมถึงสิ่งที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองเนี่ยทั้งเรื่องที่เป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียเราคิดว่า ปีหน้าเราอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนเราอยากจะมีเป้าหมายอะไรในปีหน้านะคะเราก็จะมาตั้งเป็น New Year Resolution กันทีนี้เป้าหมายที่เราจะตั้งเป็น New Year Resolution สำหรับปีหน้าค่ะก็อยากจะให้ลองคิดทบทวนนิดนึงว่าสอดคล้องกับคุณค่าหรือ Y ของเราในข้อไหนลอง list นาอว่า Y ของเราอะ่ะมีสมมุติมี3ข้อแล้วแต่ละข้อเนี่ยมันมีเป้าหมายที่เราอยากจะ วางแผนให้ชีวิตเราดำเนินไปในแบบไหนืแล้วถ้าบางข้อมันไม่ได้อยู่ในวายก็เหมือนเดิมนะคะก็อาจจะลิสต์ออกมาเป็น g o อีกอันหนึ่งที่มันไม่ได้สอดคล้องอยู่ในวายก็ได้แต่ว่ากลับกันถ้าวายไหนของเรามันยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเออพราะว่าอันเนี้ยก็อาจจะลองทบทวนดูนิดนึงว่าเราสามารถที่จะทำ ให้คุณค่าที่เราอยากจะใช้ชีวิตเนี่ยมันมีลูกประธรรมขึ้นมายังไงได้บ้างก็อาจจะลองตั้งเป้าหมายสำหรับ Y เหล่านั้นดูนะคะหลังจากที่ทำตัวเจอเนาลวันนี้เพราะว่าพอเราได้ g o หรือได้ Y ที่เราอยากจะใช้ชีวิตในปีหน้าเนี่ยอ่าเราก็อาจจะพอเขียนเสร็จแล้วปุ๊บหลังจากนี้ก็อาจจะเริ่มไปทำเป็น Bullet Journal ในอีกสเต็ปหนึ่งก็ได้นะคะก็อาจจะเป็นถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างนิสัยการสร้างแฮปบิต,ต่างๆเราอาจจะใช้เทคนิคของการทำเฮปบิดแทร็คก,กิ้งสำหรับบ u ูเ e ตเจอร์นอเข้ามาก็ได้นะคะก็เดี๋ยวถ้าพอยทำของตัวพยเองเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมีคิดว่าคงได้มาแชร์กันอีกสักรอบหนึ่งเกี่ยวกับบ u ูเ e ตเจอร์นอที่เราเซตอัพสำหรับการตั้งเป้าหมาย ที่สอดคล้องกับวัยในแต่ละข้อไว้อย่างไรได้บ้างก็หวังว่าน่าจะพอเป็นประโยชน์แล้วก็ได้เป็นไอเดียสำหรับหลายๆคนที่อยากจะทำเจอรเนลในการรีเฟล็กตัวเองในปีที่ผ่านมาแล้วก็ในการตั้งเป้าหมายใช้ชีวิตที่มีคุณค่าแล้วก็มีความหมายมากขึ้นในปีหน้านะคะยังไงก็ขอให้ได้เจอกับโมเมนต์ได้เจอกับ สิ่งที่ตัวเองกำลังมองหาอยู่เนาะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ